ส่วนเรื่องนี้เป็นกรณีที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเบนซ์เลสซิ่งก็หอบเอาเอกสารกว่า150หน้าไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการเงินนะครับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรถรายได้จากการประกอบธุรกิจรายการสั่งซื้อสินค้าซื้อมาขายไปทั้งหลายเนี่ยเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับค่ะเพราะว่าทางตำรวจเขาสงสัยอยู่2ประเด็นหลักๆนะคะอันที่1ก็คือเรื่องของรถ Lamborghini ตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของกันแน่ใช่คุณ Benz Racing หรือเปล่าแล้วก็ที่มาของรายได้เอารายได้จากไหนมาผ่อนรถหรูนะคะซึ่งเมื่อวานที่คุณ Benz ก็เดินทางเข้ามาเอาเอกสารมาชี้แจงแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมีทั้งเอกสารกู้ยืมเงินจากไฟแนนซ์ที่มาที่ไปของรถนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องเงิน6ล้านเนี่ยคือชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินของไซสนะมาใช้ในการซื้อ Lamborghini เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ถูกแจ้งข้อหานะคะคุณเบนซ์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสงสัยนะครับอันนี้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่ารถ Lamborghini เนี่ยเป็นของในบอยนะทำหรือเปล่านะครับก็คือเหมือนกับเอารถมาฝากเอาไว้นะครับเพราะว่ายังงงยังสงสัยรวมทั้งพวกเราเองก็สงสัยว่า6ล้านเนี่ยมันมาจากใครนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อนี้นะครับในข่าวให้กับพวกเราค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็คือคุยกันนานเหมือนกันนะครับคือสอบสวนกันนี่กว่า3ชั่วโมงนะครับซึ่งทางผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับปปส.เนี่ยทางพันตำรวจเอกสมเกียรติวันสิริวิไลนะครับบอกว่าคือคุณเบนซ์เองก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับประกอบกับหลักฐานที่เอามาให้พนักงานสอบสวนเองก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรแหละแต่คือตรงนี้ต้องรอผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินจากแบงค์ต่างๆก่อนคือต้องมาตรวจสอบนะครับว่ามีการโอนให้การมีการจ่ายให้การเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับที่มาที่ไปของเงินในแต่ละส่วนนะครับส่วนอีกหนึ่งข้อสงสัยสำคัญเลยก็คือรายได้ของคุณเบนซ์นะครับมันไม่น่าจะมากพอที่จะไปซื้อรถหรูถึงคันละ20ล้านบาทนะครับตอนนี้เองตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ลงลึกไปนะครับว่าบริษัทของคุณเบนซ์เนี่ยที่ไปแต่งรถบิ๊กไบค์มีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับยังไม่ตรวจสอบลึกขนาดนั้นก็ต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อนนะครับเพราะอย่างตัวคุณเบนซ์เองก็บอกว่าไปกู้เงินไปกู้แบงค์มานะครับไปกู้จากไฟแนนซ์ก็ต้องเวลาในการตรวจสอบอีกครั้งครับครับซึ่งก็เป็นข้อสงสัยทั้งสิ้นแหละแต่ถ้ามีเอกสารหลักฐานถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าลำพังแล้วรถคันนี้เนี่ยราคาเกือบ20ล้านแล้วกันเอาต่อให้ซื้อมือ2มาอย่างน้อยๆก็ต้องมี10กว่าล้านขึ้นไปนะครับ2ก็คือเงินที่จะผ่อนในแต่ละงวดเท่าไหร่นะครับไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนแน่นอนซึ่งก็รวมไปถึงเบี้ยประกันเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีนั้นมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ผมเชื่อว่าคนซื้อรถราคา 10-20 ล้านขึ้นไปเนี่ยยังไงก็ต้องทำประกันไว้ครับต้องรับประกันความเสี่ยงของตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านนายสิริญาสิทธิชัยท่านเลขาธิการปปส.ก็กล่าวว่าเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับในบอยที่ทันตสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้เนี่ยรวมไปถึงบิ๊กไบค์อีก2คันนั้นตกลงมันเป็นของใครยังไงได้มายังไงแล้วพองถ่ายไปที่ใครกันแน่ค่ะคือถ้าไม่ว่านายบอยจะพาดพิงไปถึงชื่อใครก็จะเรียกตัวมาสอบทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วว่าพยานหลักฐานมันเชื่อมโยงไปถึงคุณเบนซ์เรซซิ่งจริงๆก็ต้องเรียกเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมจะแจ้งข้อหาทันทีครับซึ่งบอกว่าอาทิตย์หน้าก็จะทราบผลอย่างแน่นอนเริ่มกำหนดกรอบเวลาละท่านพันตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขเองนะครับท่านคงไม่ปล่อยคดีนี้เอาไว้ให้ทิ้งนะครับหรือว่าเงียบหายไปแน่นอนนะครับก็คงจะต้องมีข่าวรายงานกันเป็นระยะ